เทสใหม่1212โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการก๊ากเกมมิ่งครับพบกับผมในก๊ากเจ้าเดิมครับผมมาอยู่กับ Deus X กันอีกนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำไซมิชชั่นส่วนที่นี่ครับผมไซมิชชั่นอันที่4 The Calibrator คร่าวๆก็คือว่าเราต้องไปหาไอ้นี่ฮะโอต้าบ็อกโคเวลลี่อะไรเนี่ยนะครับผมตามคำแนะนำของไอ้แพทย์ของเราครับผมไอ้คอลเลอร์นะที่เนี่ยครับผมไอ้อนุกาคาสิโนก็คือตรงนี้วิธีเข้ามาก็ไม่มีไอ้อะไรมาไอ้อะไรยากครับผมก็ปีนขึ้นจากตรงเนี้ยเข้ามาก็เอาว่าเธอใครเล่นก็ตามลูกศรนะมันชี้ทางให้อยู่แล้วไม่ยากไม่ยากตอนนี้คร่าวๆคือเรายังไม่รู้ภารกิจต้องทำครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะต้องบู๊หรืออะไรหรือเปล่ากลับมาดูกันพร้อมๆกันนะครับผมแล้วตรงนี้มีอะไรเนี่ยเลื่อนหยิบจับได้แต่ไม่มีอะไรอันนี้ทางตันอันนี้มีอันนี้ดูแล้วไม่มีอะไรอุ้ยเลเซอร์เพียบเลเซอร์ไม่พอตรงนั้นมีไอ้ที่แฮกอีกตอนมีแฮกกิ้งทูครับผมไอ้มัลติทูนะจะใช้ก็ใช้ได้แต่ว่าต่ออีกสักพักนึงกันว้าวไฟดูดไฟดูดมีทางไปโอ้อะไรนั่นโอ้ถ่ายได้ไงเนี่ยโอเคไม่สนแล้วไม่สนแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้นี่ประตูอะไรเนี่ย1363อ้าวมีรหัสนั่นเมื่อไหร่วะโอ้ควันเพียบเลยวิ่งเข้าไปปิดไหมวิ่งปิด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 ว้าปิดว้าปิดว้าออกปิดว้าออกเอ๊ะเทพเทพไปได้แล้วโอเคครับทีนี้ก็เช็คสอบกันไปว่ามีอะไรให้เราหยิบจับโดได้บ้างสี่มีวันแล้วว่าใครพูดบ้าเดอะบอลนั้นลิงก์ทูยูร์แฟมิลี่นั่นมาก็เอามีตู้เซฟนะอีพาวพูดเดียมินทูเดอะเซฟ4863ฮาร์รี่เดฟพีเพิลซีแล้วมันตรงไหนวะได้โค้ดมามันก็ดีแต่ว่าตรงไหนเนี่ยไปทำไซมิชั่นเงียบๆสิ้นเรื่องเลยนะเฮ้ยมัวทำอะไรกันไม่รู้เราโอ้มันเห็นมันเห็นเสร็จละเสร็จละมีชื่อด้วยใครวะเนี่ยโอ้ยปั๊บๆอย่าเข้ามาสิโว้ยแต่ละคนเอ้ยหลับซะมีระเบิดด้วยใครทำอะไรไปวะเดี๋ยวนี่เรามาบูที่ไหนอยู่เนี่ยงงตัวเองเลยเนี่ยอ๋อนั่นคาสิโนดีว่ะเอาไปเลยนี่มันทิ้งระเบิดกันเองนะเรายังไม่ทำอะไรเลยแอบลงข้างล่างก่อนดีกว่าว่าฉันไม่ดีว่ะโอ้มีทางไปต่ออีก
แต่ว่ามีกล้องอีกเอาเข้าไปพี่เราทำอะไรมาเราอยู่วะเนี่ยว้ายหงิดแล้วแป๊บนึงนะครับโอเคมาแป๊บนะครับแป๊บนะครับพ่อจะตายดีว่ะแหมคาลิเบเตอร์อะไรนั่นน่ะกว่าผิดเนี่ยครับคาลิเบเตอร์เรียบร้อยแล้ว I've got your neuroplasticity calibrator That's great I'm going to pencil you in for that optimization procedure just as soon as I'm done with this house call What house call I got this other client you know doesn't like to be kept waiting Neither do I Kohler มีลูกค้าใหม่ When you're ready เนี่ยครับนี่คือวิธีทำภารกิจนี้อย่างเร็วแล้วครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะบู๊แบบนี้ก็ได้ครับผมแต่ไม่แนะนำนะพี่เราทำบ้าอะไรไปวะไม่เอาไม่เอาเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยโอเคก็เอาว่านี่เป็นวิธีหนึ่งครับผมที่ทำให้ดูนะสำหรับการทำภารกิจไอ้ตัวนี้ไอ้เนี่ยไอ้เดอะคาลิเบเตอร์เนี่ยครับผมแต่ไม่แนะนำให้เอายิ่งอย่างนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวตัดตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมั่วกว่านี้อีกเอาเป็นว่าเนี่ยครับเอาเป็นว่าคร่าวๆคือเพื่อนก็รู้ทางนะที่เดี๋ยวก็มาลองหาวิธีกันเองกันนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีนะครับผมก็คือช่างแม่งไม่ต้องเจรจาไม่ต้องรอบเล่นอะไรบุกเข้าไปยิงอย่างเดียวเลยเห็นปะสบายๆอีซี่โอเคครับผมก็เดี๋ยวตัดคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมชอบมากดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งนะโอเคอ่ะเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวไซมิชันอะไรจะทำอีกวะไซมิชันที่3อันนี้ก็อินโปรเกรสครับผมก็คือเรายังทำต่อจากนี้ไม่ได้อะก็คือต้องรอมิชันหลังๆ นะจนกว่าทางซาริบัตจะติดต่อกลับมาส่วนนี้กลับไปที่ปลาร์กนีออนไนท์เดี๋ยวจะทำต่อครับผมแล้วก็คาวเพอร์ซันนิตี้อันนี้ก็ให้กลับไปที่ปลาร์กเหมือนกันก็เดี๋ยวจะทำต่อ2อันนี้แล้วค่อยอัดคลิปนะอ่ะคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมลาทุกคนนะครับจุ๊บๆครับโอเคครับไอ้ไซมิชันคาลิเบเตอร์ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยไซมิชันนี้อันนี้5คาลิเบเตอร์เนี่ยเอาใหม่ ไม่เอาบูแหลกงั้นมันไม่รู้ว่าทำให้เราเสียโอกาสอะไรบ้างไงแต่ให้ได้ของเถอะและอย่างเราอัพเพอร์เกียร์พอสเวชันหรืออะไรพวกนี้ไงถ้าต้องสนิกก็จะสนิกแต่ว่าถ้าเกิดไอ้หมายว่าถ้าเกิดต้องรอบเลนก็จะรอบเลนนะแต่ถ้าเกิดยังไม่จำเป็นก็ยังไงก็ขอเข้าไปทางประตูหน้าก่อนแล้วกันสบายอีกทีนะ
มีตังค์ด้วยไหมเฮ้ยเครื่องดูดฝุ่นไม่มีอะไรเครดิตชิปแหมมีเงินมีเงินโอเคไปนั่งไงมีคัสซีนะIf a man has something to say, he says it to your face. Well, likely, that is what... Go away, Clegg. We're closed. Oh, he is not here to gamble, then. Are you? You're Otar? แกไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นพนันใช่ไหมใช่ไหมล่ะ Yes. แต่ก็คุยกันปกติ Who are you? ไม่ไหวไม่ชอบภาคอย่างเงี้ยชอบสรุปมากกว่า Oh, you hear that, man?Our guest is a very private person. I found it pays to be cautious when you don't know exactly who you're dealing with. That is true. But sometimes it can create problems which could have been avoided had they been more forthcoming. If neither man is willing to compromise, they cannot reach a satisfactory understanding. I would like to avoid any misunderstandings. Good.So in this case, since you already know my name, no doubt the other thing was. ขึ้นให้เราเพื่อเวชันนะโอเมก้าหนึ่งเบต้าหนึ่ง You owe me the same courtesy. Get aggressive when insult ก็คือห้ามไปพูดข่มขู่และแนวคุกคามมัน Be respectful ให้ความเคารพมัน without patronizing.พาโทไนแปลว่าอะไรวะอันนี้ไม่รู้นะ Keep more thought and feeling to himself proceed cautiously ก็พยายามเก็บความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับมันไว้ to himself ก็คือเก็บไว้ฮะพยายาม proceed ก็คือก้าวต่อไปอย่างระมัดระวังนี่คือการเล่นแบบไอ้ของเรานะไอ้การเล่นแบบ persuasion การเล่นแบบใช้การจิรจาประมาณนั้น Honorable Paul Circumspectก็เป็นคนที่มีเกียรติมีอะไรพวกนี้นะเป็นคนที่ต้องถือเกียรติเคารพเกียรติตัวเองอะไรพวกนี้แต่กี้เบต้าหนึ่งใช่ไหมก็มีเบต้าโอเมก้าหนึ่งเราสามารถบอกได้ว่าเราเป็นอาจารย์อินเตอร์โปลหรือไม่ก็สามารถจะหลบเลี่ยงไอ้ท็อปิกนี้ด้วยการบอกว่าเป็นเหมือนคนนอกอ่ะเป็นคนรับจ้างอะไรพวกนี้ก็ว่าไปทรัพย์ชูเตอร์ก็คือแบบคนจัดการปัญหาเรียกว่างี้แล้วกันนะแล้วก็เฟรนด์ไววาร์ลโคเวอร์ก็ไอ้เพื่อนเราที่เป็นหมออ่ะก็โอเมก้าได้ไหมล่ะอย่างนี้ดีกว่าAnd a friend of Vaclav Kohler. He tells me you have a shipment for him, so I figured I'd do him a favor and pick it up. Look, Vaclav. The man who still believes in dealing honestly. But only up to a point. Kohler must have told you that I refuse to give him the calibrator. You know, dealing with logs these days is bad business.How desperate Kohler must be to send someone like you. And the answer is still no. ที่อันฟ้าสองใช่ไหมหมดได้อ่านหมดพูดไม่ได้นั่นเลยไม่ดูเช็คนั่นเลยแอมเฮลิคัลเลย politics of business deal just one the computer อันนี้พูดเกี่ยวกับเจรจาธุรกิจแต่โอเมก้าตะกี้ไม่ขึ้นเลยตอบไปไม่ดีแน่ State Hall didn't meet Kohler in the ski but he's proven to be dependable not the way easy to find this today อันนี้ก็เหมือนยื่นหมูยื่นแมวกับไอ้นั่น State Hall ก็พูดกันตรงๆว่าเราต้องการให้คอล่ามันช่วยซ่อมแขนซ่อมขาอะไรพวกนี้ก็ว่าตรงๆเราก็เลยช่วยมันตอบแทนแหละอันนี้ because the certain idea like friendship ก็คือมาเพราะมิตรภาพแล้วก็รักษาคำสัญญากับเพื่อนๆไว้อะไรประมาณนั้นฟังดูดีที่อัลฟามันก็ตกเลยนี่ก็ตอบอันนี้ไปสิ I'm here because there are certain ideals like friendship and keeping one's word that are worth any risk You look like the kind of man who understands that You remember, Vano? When I told you that nobody knows what loyalty means anymore Some people still do So tell me, Mr. Friendship,How far are you willing to go to help out a friend in need? เพื่อช่วยเพื่อนเราสามารถไปได้ไกลแค่ไหนที่กี้เบต้ากระตุกแล้วก็ตอบเบต้าแล้วก็ไม่คิดอะไรมากแล้ว โอเคถ้าใครต้องการความช่วยเหลือของฉันฉันก็จะให้เขาไม่ว่าอย่างไรก็ตาม If someone needs my help, I give it any way I can ฟังดูดียิ้มเลย รู้บ้านตา
ขยายเนาะไอ้ขยายลงLet you have the calibrator. Thanks. And what's it gonna cost me? Listen to the man, Lalo. Even when he gets what he wants, he does not trust it. What shall we do with such a man? What will it cost? A favor. What kind of favor? Don't worry. I will let you know in due time. It won't be too painful. อาตากับเต้นสนใจมากขึ้นต้องบอกชีพจรผู้ผิดมันชีพจรดิ Do we have a deal, Mr. ก็คือถ้าเกิดเราให้มันจะให้ใครคาลิเบเตอร์เราครับผมถ้าเกิดเราคือจะให้เราติดที่บุญคุณมันอะประมาณนั้นถ้าเกิดมันต้องการความช่วยเหลือก็คือมันต้องการความช่วยเหลือจากเราเราก็ต้องมาช่วยมันประมาณนั้นคร่าวๆนะซึ่งไอ้คาลิเบเตอร์ Without More Detail ฟังดูดีนะแต่เอ็กเซปต์ไปฮะJensen, we have a deal. Excellent. Upstairs in my office, you will find Collar's calibrator. I will be in touch. เนี่ยชอบทางนี้มากกว่าอยู่ดีไปยิงอะไรล้างพังทั้งแก๊งนี่มันไม่เวิร์กนะอันนี้ห้องน้ำธรรมดาแต่มีเพลงคิลเลอร์สักงานเอามาเลยของดีของดีมีไว้ให้เก็บด้วยมีปืนด้วยแฮนดิคอลช็อตกันเอาไหนก็มาโดให้หมดโอ้มีเงินให้ด้วยโอ้เงินมีไหมโอ้กล่องก็ไอ้กล่องไว้พอนะกล่องเขาเรียกไงกล่องอาวุธอะโอ้ยมีแขนเทียมด้วยฮะออโตเมเนเตอร์โอเคพาสเวิร์ดของอะไรล่ะเราเบียร์เพียบโอ้เซ็กซี่โอเคอันนี้แล้วก็โอเคตรงนี้หมดแล้วโอเคไปขึ้นบนข้าวมีคนด้วยแฮะ That is the way of the world. โอ้ยังไม่ได้เอานี่เหรอมาเลยโอ้ของเป็นไรเฟิร์นดีของดีครับของดีนอกนั้นก็ปกติดีอันนี้ก็กำแพงพังผุพังแม่งเลยเอ้าทำไมอ่ะพังกำแพงก็ผิดนะโอ้ยบ้าบอพังกำแพงก็ผิดแล้วตะกี้คุยดีๆอยู่เลยอะไรกันตะกี้คุยกันดีๆเลยแค่พังกำแพงกันเดียวเดียวโอ้แห่มายิงแล้วโอเคอันนี้เรียบร้อยดีโอ้ยต้องไล่เก็บของใหม่เหรอเออก็เอาวะได้ครับได้อย่าให้เก็บของใหม่กันได้ We are tolerating your presence here for now but do not push your luckอ่ะต้องเอาพาสเวิร์ดก่อนฮะขั้นแรกนั่นก็ดูแล้วคงไม่มีอะไรแล้วนะอ๋อลืมไปไปพร้อมบิ๊กเคสนะอันนี้
โอเคเพราะอาวุธอะไรพวกนี้เราต้องใช้เมาไปอีกสองช็อตสองช็อตตรงนี้ไม่ทางขึ้นตรงนี้มีช่องแอร์เลยตรงนี้ให้ปกติคงจะรอบมาง่ายๆครับผมอ่ะใช่เราใช้วิธีเจรจาแล้วก็เข้าเลยแล้วกัน I'm waiting for someone and it's not you so fuck off พูดไม่สุภาพเลยจะคลิปโดนแบนเนี่ยสเปกอะไรวะมันสเปกอะไรเนี่ยอะไรกันแค่เก็บปืนเก็บอะไรพวกนี้ก็นั่นแล้วติดสเปกแล้วทำไมอ่ะตะกี้คุยกันดีๆเลยอะไรวะเอาอีกแล้วยอมแม่เอาว่าหลังจากที่คุยเสร็จเราจะเข้าไปเก็บคาลิเบเตอร์ให้ดีแล้วกันนะแล้วก็ดูก่อนว่าไอ้เนี่ยไอ้ไซเควสเนี่ยนะจบเลยหรือยังหรือว่ามีอะไรต่อหรือเปล่าหลังจากจะถล่มจะอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมลองรอบแล้วกันเมื่อเก็บของไม่ไหวฮะAll right, Kumar. I've got your neuroplasticity calibrator. That's great! I'm going to pencil you in for that optimization procedure. Just as soon as I'm done with this house call. What house call? I got this other client, you know, doesn't like to be kept waiting. Neither do I, Kumar. Call me when you're ready. สวัสดีครับผมสำหรับไซมิชันสูงสี่เดอะคาลิเบเตอร์ก็คร่าวๆคือว่าไอ้ทางคอล่าไอ้หมอของเรานะมันมีลูกค้าคนใหม่เข้ามาก็เดี๋ยวมันจะโทรหาเราน่าจะมีมิชชั่นหลังๆให้ทำอีกนะแต่ถ้าตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสมูทโอเปอเรเตอร์ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอ้ได้เสียเลยฮะพาสซีฟเยี่ยมเนี่ยฮะวิธีนี้น่าจะดีกว่านะไม่เสียเลือดไม่เสียเนื้อไม่เสียอะไรเท่าไหร่ปลอดภัยปลอดภัยเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนเยี่ยมเลย อ่ะโอเคครับผมก็นี่ก็ถือเป็นอีกวิธีในการทำไซเควสนี้นะครับเดอะคาลิเบเตอร์ก็ใครชอบทางไหนก็ลองเอาเองครับผมหรือว่าจะลองหาคนทำตัวเองก็ได้เกมมันอิสระมากๆนะอย่าลืมอ่ะเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกักเกมมิ่งนะพูด2รอบแล้วแต่ว่าคืออัด2ทีไงมันก็เลยต้องพูด2รอบ โอเคครับผมเจอกันใหม่ลาทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ